มาพบนี่สักเท่าไหร่ฮะทุกเดือนทุก2เดือนหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะแล้วแต่โอกาสแต่ส่วนใหญ่คือกฎเกณฑ์ตั้งไว้แล้วว่าอย่างน้อยภาคเดือนละ2ครั้งนี่แน่นอนแล้วค่ะแต่นอกจากนั้นถ้ามีกิจกรรมเสริมอย่างอื่นเราก็จะเชิญมาเป็นแล้วแต่ละกิจกรรมค่ะครับในเรื่องของทางศาสนาเนี่ยอาจารย์ได้เอาเข้ามาเชื่อมโยงยังไงบ้างครับทางวัดทุ่งหวานมีกิจกรรมในวันสำคัญทางวันทางศาสนาก็จะพานักเรียนไปทำกิจกรรมที่วัดครับแล้วก็ในวันพระทุกเดือนจะมีการไปทำบุญที่วัดครับพานักเรียนไปทำกิจกรรมที่วัดให้นักเรียนรู้สึกว่าคุ้นกับการที่อยู่กับศาสนาเพราะจากโรงเรียนเดินไปวัดเนี่ยก็แค่เดินข้ามรั้วไปนิดเดียวโดยสลับชั้นกันค่ะไม่ได้ไปทุกทั้งโรงเรียนวันพระนี้ช่วงชั้นที่1ไป1ถึง3ไปวันพระหน้า4ถึง5 6 4 5 6ไปอย่างเงี้ยค่ะสลับกันเพราะฉะนั้น1เดือนเนี้ยนักเรียนจะต้องได้ไปวัดอย่างน้อย2ครั้งค่ะแต่ละชั้นเรื่องนี้เป็นหน้าที่หรือเป็นความสมัครใจฮะหรือแรกๆก็เป็นโครงการเลยค่ะเป็นโครงการของเรียนเลยค่ะกิจกรรมที่เราตกลงกับคุณครูว่ารอบนี้ถึงคิวของชั้นช่วงชั้นที่1ครับคุณครูก็มีหน้าที่ว่าไปช่วงแค่ประมาณชั่วโมงช่วงเช้าที่ทํากิจกรรมวันพระโดยสรุปก็คือกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งทุกคนเต็มใจจะทำนะครับเด็กเองก็มีความอยากรู้สึกว่าทำแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับแข่งกันทำดีกิจกรรมนี้น่าสนใจมากในส่วนที่อาจารย์จะขยายผลต่อไหมครับอาจารย์พรว่ากิจกรรมอะไรจะมีเพิ่มขึ้นจากของเดิมหรือจะอาจจะเอาจิตอาสาเข้ามาช่วยเหมือนกับต้นบากเขากิจกรรมที่จะดำเนินการในปี55นี่เราเสนอโครงการเพราะปี55นี่ประสานกับทางศูนย์คุณธรรมแล้วทางศูนย์คุณธรรมก็จะให้โรงเรียนมิตรภาพที่31วัดทุ่งหวังเนี่ยหลุดออกจากเครือข่ายของต้นบากมาเป็นโรงเรียนต้นแบบครับเราก็ต้องเริ่มดำเนินการก็กิจกรรมเดิมนี่เราก็จะทำต่อเนื่องครับแต่จะขยายผลในเรื่องของการเสริมทักษะชีวิตครับนักเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะใช้กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วก็เรื่องของการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเรื่องปลูกผักเรื่องพอเห็ดแล้วก็ทำปุ๋ยซึ่งเราได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีตรังครับก็เข้ามาดูแลก็จะใช้กิจกรรมตัวนี้มาให้นักเรียนได้ทำเพื่อฝึกในเรื่องของความซื่อสัตย์กับความรับผิดชอบครับเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความมีวินัยแล้วเรื่องของการปลูกพืชผักนี่ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบสูงเหมือนกันใช่ครับเรื่องการดูแลเรื่องของการดูแมลงการรดน้ำการเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลามี8กิจกรรมครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีอันดับแรกก็ทำผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยธนาคารจุลินทรีย์ก็จะทำน้ำหมักต่างๆครับแล้วก็ EM น้ำ EM น้ำ EM ครับแล้วก็ป้อเห็ดนางฟ้าครับเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันเลี้ยงปลาดุกครับเป็นไปตามความสนใจของเด็กหรือจะมีกลุ่มสนใจของนักเรียนที่ทำใครสนใจอะไรก็ไปทำอย่างนั้นอาจจะมีวิถีชีวิตทางครอบครัวคล้ายๆอย่างนั้นก็เข้ามาด้วยก็จะมีผู้ปกครองมาร่วมช่วยนักเรียนในการประกอบกิจกรรมด้วยครับโอ้น่ารักนะอาจารย์แล้วเป็นใจมองไงครับเรื่องของการที่จะสร้างให้เด็กรู้จักประกอบอาชีพในเรื่องของเกษตรกรรมอันนี้ผู้ปกครองก็สนใจมากนะคะครับที่โรงเรียนเนี่ยทำปุ๋ยโรงเรียนก็เป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ของชาวบ้านด้วยนะคะว่าโรงเรียนทำน้ำจุลินทรีย์แล้วเอาน้ำจุลินทรีย์นี้มาผลิตน้ำยาทำความสะอาดใช้ในโรงเรียนโดยไม่ต้องซื้อค่ะครับแล้วทางเรียนก็จะให้สามารถให้ประชาชนเข้ามาศึกษาได้ค่ะนักเรียนก็จะเป็นผู้นำเป็นคนสอนคนปฏิบัติเองและทำตรงนี้ลงไปสู่ที่บ้านด้วยเพื่อนผู้ปกครองจะให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนักเรียนก็ชอบค่ะนี่การที่ทำตรงนี้ได้เนี่ยเด็กต้องมีความรับผิดชอบถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ตั้งใจจริงๆเขาก็ทำไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องไปให้อาหารปลาดุกถึงเวลาก็ต้องเก็บไข่ถึงเวลาก็ต้องให้ผักเก็บผักรดน้ำต้นไม้นี่ต้องทำทุกวันถือเป็นวินัยก็ต้องปฏิบัติโดยอย่างซื่อตรงเลยล่ะค่ะครับแล้วเด็กจะได้ผลตอบแทนจากส่วนนี้ไหมครับเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากการทำเกษตรผลผลิตที่ได้นี่เราส่วนหนึ่งก็เข้าโครงการอาหารกลางวันส่วนที่เหลือก็จะพาไปจำหน่ายแล้วก็แบ่งส่วนให้นักเรียนที่ทำกิจกรรมครับแล้วก็ให้นักเรียนเอากลับไปรับประทานที่บ้านครับคงจะถามอาจารย์เพลินใจในฐานะที่เป็นผู้สัมผัสกับโครงการนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมถึงโครงการนี้บ้างครับว่า
เราทำได้อย่างไรแล้วจะใครจะทำได้ไหมการทำนะคะมันต้องอยู่ที่ใจด้วยนะคะครับต้องทำให้ใจเขารักแต่ใหม่ๆคงจะเป็นการเหมือนกับฝืนความรู้สึกนะคะครับแต่ว่าต้องให้ฝึกทำด้วยความสนุกค่ะครับฝึกลงมาทำด้วยความสนุกก่อนแล้วค่อยๆสร้างให้เกิดมีความรู้สึกผูกพันครับในที่สุดจะกลายเป็นความรับผิดชอบแล้วก็เป็นนิสัยไปโดยปริยายค่ะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองอาจารย์สุภพรและอาจารย์ทันใจมากครับที่ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมวันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะรับทราบในสิ่งที่เป็นเรื่องของการสร้างเด็กดีมีวินัยแล้วก็เรื่องของการสร้างความรับผิดชอบของเด็กจะเห็นว่ากระบวนการในการสร้างเด็กดีมีวินัยนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับให้เขามีการทำในสิ่งเล็กน้อยแล้วพอมาถึงโรงเรียนวัดตุ้งหว่างเนี่ยก็มาดูเรื่องของความรับผิดชอบเราไม่ใช่ไปลอกเข้ามาทั้งหมดแต่มีกระบวนการที่ไปคิดเองแล้วก็ปรับวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนหรือของชุมชนของเรานะครับท่านผู้ชมก็คงได้เห็นนะครับว่าการสร้างความดีให้กับเด็กนั้นเนี่ยทำได้ทุกที่และทำได้ทุกวิธีการวันนี้เวลาของเราหมดหยุดลงแล้วนะครับผมและท่านอาจารย์ทั้งสองคนต้องขอกราบลาเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะทำนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย